ที่อูดไซต์แล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ทำร่วมกันนั่งฟังแล้วก็เอาไปขยายต่อนะครับจงทำให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับสิ่งที่ผมจะพูดเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวก็แล้วกันคำว่าเห็นแก่ตัวมนุษย์เราทุกคนนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นแก่ตัวนะครับคุยกับพี่อเนกวันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาบ้านเมืองพี่อเนกบอกว่ามนุษย์เราเนี่ย 99% เห็นแก่ตัวทั้งนั้นจริงๆน่าจะเป็นธรรมชาติสำหรับเรื่องการเห็นแก่ตัวเราเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่เราร้องเพราะว่าเราหิวเราเจ็บปวดเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเราสื่อสารไม่ได้การร้องนั้นเป็นการร้องเพื่อได้รับการตอบสนองโตขึ้นมาเรามีความสามารถในการจะทำสิ่งต่างเพื่อตัวเองมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังเรียกร้องบางคนเรียกร้องให้พ่อแม่ต้องมาดูแลตัวเองมีแฟนแล้วก็ต้องให้แฟนมาดูแลตัวเองไปข้าง